ครับนะครับก่อนให้รถไถนะครับวิ่งเป็นเส้นตรงนะครับแล้วก็ถ้าจะเลี้ยวนะครับก็ต้องโยกตัวคันโยกนี่ครับมาทางด้านนี้ครับเห็นว่ารถมันจะเลี้ยวครับถ้าจะเลี้ยวไปทางด้านขวาก็โยกไปทางด้านขวาถ้าปล่อยมันก็จะวิ่งไปตรงนะครับซึ่งตรงไม่ตรงเนี่ยนะครับเราสามารถทิมเอาจากไอ้ปุ่มนี้ได้นะครับสมมุติผมทิมผมไม่ได้กดปุ่มไม่ได้กดคันโยกตรงนี้ครับมันจะเลี้ยวเองครับครับเอาไว้เมื่อเวลาถ้าล้อมันไม่ตรงนะครับเราสามารถทิมตรงนี้ได้ชดเชยตรงนี้ได้นะครับอันนี้ผมตั้งให้มันตรงไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วผมลองบังคับให้มันเลี้ยวกลับมานะครับก็โยกไปทางด้านขวาครับ